คุณนิกต่อนะครับแล้วกลศาสตร์ควอนตัมหมายถึงอะไรผมไม่เข้าใจกลศาสตร์เมคานิกควอนตัมมันก็อันเดียวกันแหละเอออันเดียวกันแหละครับนะเพราะในการคิดคำนวณเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันก็หมายรูปแบบของเมคานิกคิดคำนวณเนี่ยเขาก็เลยให้ชื่อว่าเป็นกลศาสตร์ควอนตัมศาสตร์เห็นไหมครับนะมันก็กรอบความคิดหนึ่งณช่วงหนึ่งเขาเรียกกันว่ากลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์คือแมคานิกจริงๆก็โมเมนตัมนั่นแหละครับโมเมนตัมเรื่องโมเมนตัมเรื่องการแกว่งไปแกว่งมาอย่าคิดมากเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยในโมเมนตัมแกว่งไปแกว่งมาควอนตัมมันก็เร็วทีนี้มันเร็วมากโอเคไหมลูกตุ้มนาฬิกามันช้าโอเคไหมครับลูกตุ้มนาฬิกาเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะเอาแบบสโลโมชันก็เป็นแบบที่ว่าผมทำมือให้ดูถ้าเป็นควอนตัมมันจะมีความเร็วสูง10ยกกำลัง30 31ประมาณนั่นแหละครับมันเร็วมากนะครับเร็วมากเลยเกินก็เลยยุคสมัยนั้นก็เลยคำว่าแมคานิกก็คิดคำนวณนั่นแหละครับคิดคำนวณคิดคำนวณในแผ่นกระดาษก็เลยเรียกมันว่าก็เรียกมันว่าให้ชื่อเรียกมันว่ากลศาสตร์ควอนตัมโอเคไหมทีนี้พอเวลากับเป็นเทคโนโลยีเป็นคลื่นแล้วเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นเทคโนโลยีไฮเทคโนโลยีควอนตัมไปมาถึงนาทีนี้เขาก็พูดเรื่องของอินเทอร์เน็ตควอนตัมหรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตเห็นไหมครับมันก็พัฒนาภาษามาเรื่อยๆครับโอเคนะจริงๆก็คือสตาร์ทมาที่เดียวกันโอเคไหมครับนั่นเห็นไหมนี่ลุงก็โอ้โหไปกันใหญ่แล้วงานนี้ถ้ามีไอสไตล์อยู่ข้างตัวเนี่ยป่านนี้โหกอดคอไอสไตล์สบายเลยไอสไตล์มีแต่สมการคายตรงนี้โอเคนะเอาล่ะต่อไปคุณพีระมิด